สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องรจนาอีกแล้วนะคะอยู่กับช่องรจนาค่ะเช้านี้อากาศสดใสค่ะแต่ว่าแดดแรงไปหน่อยนะคะอยู่บ้านนอกอยู่บ้านเรา6โมงกว่า6โมงครึ่งแดดก็ออกแรงแล้วค่ะวันนี้รจนายังไม่ได้กับข้าวเช้าเลยก็เลยให้เจ้าเงาะไปหาปลาในสระเดี๋ยวไปดูเจ้าเงาะกันค่ะค่ะตั้งแต่รจนากลับมาอยู่บ้านรจนาก็ไม่ได้รีดชุดไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไม่ต้องรอวันหยุดสำหรับใครที่ยังทำงานอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนรจนาก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ทำแบบนี้ขอบคุณสำหรับมิตรภาพไร้พรมแดนนะคะไปดูพี่นายกันค่ะได้หลายยังสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านสภาพก็ไปดักมองหรือว่าใส่ไข่เอาไว้แล้วครับแล้วก็ขึ้นมาล้างไอ้ตัวนี้ครับเรียกอะไรไม่รู้นี่เขาเรียกท่อเป็นท่อผ้าเนาะเวลาเราสูบน้ำก็เอาท่อตัวนี้แล้วครับใส่ข้ามไปฝั่งทางโน้นครับเพราะว่าจะสูบน้ำได้ไกลท่อตัวนี้เราก็ต้องล้างครับใช้เราก็ต้องล้างต้องเก็บเพราะว่าเอาไว้ใช้ได้นานๆสูบกับรถไถเดินตามอันนี้ก็จะเป็นของพ่อครับหรือว่าของปู่ของน้องเอิร์ดกับน้องอังเปาซึ่งไปยืมพ่อมาเดี๋ยวจะเก็บแล้วครับเพราะว่าสูบน้ำเสร็จแล้วสูบน้ำให้มันอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเราจะขุดหลุมจะเทกุดดิ้งครับเนาะเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกกุดดิ้งหรือเปล่าแต่ผมจะเรียกง่ายๆเนาะจะเทพื้นครับเทพื้นฐานของกระต๊อบหรือว่าเรือนรจนาเรือนรจนาเอื้อนซะเสียหายกระต๊อบเรือนรจนาเป็นเรือนไทยเรือนเล็กๆครับก็จะเทให้มันแน่นหนาเลยครับให้มันไม่สุดเลยแต่ดินแข็งมากเลยครับขุดไปถึงดินแข็งแล้วพาไปดูค่ะฐานกว้างมากเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นห่วงว่าดินจะสุดไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าขุดไปจนถึงดินเก่าแล้วก็ลงไปอีกตรงนี้มีเตะอะไรยางปะตะปูขี้ตมเตะเดี๋ยวมันจมปึ๊ดถึงดินดานแล้วครับนี่มันจะเป็นดินดานครับดินข้างล่างนี่แข็งมากเลยเพราะว่าอยู่เขตบริเวณบ้านผมตรงนี้นี่หน้าดินมันจะหนาประมาณเมตรกว่าๆครับพอขุดลงไปเมตรกว่าๆก็จะถึงดินดานครับเป็นดินแข็งเลยผมก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบไปเลยครับเอาดินเป็นแบบโดยที่เราไม่ต้องเอาไม้มาตีเป็นแบบครับผมก็จะพยายามเซาะพยายามขุดแบบเบาๆแม่ดินมันพังก็ความกว้างของเขาเรียกว่ากุดดิ้งเนาะก็เมตรคูณเมตรครับผมแต่ความหนาก็ลองดูอีกรอดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเทหนาขนาดไหนกว้างมากเลยค่ะเมื่อวานกว้างมากเลยเมื่อวานพี่นายขุดคนเดียวเลยขุดมา2วันแล้วค่ะหลังจากที่เข้าป่าแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วก็ตัดต่อคลิปแล้วก็มาทำงานตรงนี้ต่อไม่ได้พักผ่อนเลยค่ะน้ำซึมอยู่เล็กน้อยเพราะว่าเราเพิ่งสูบน้ำออกเมื่อวานกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วดินไม่มีซุดแน่นอนครับผมดินไม่มีซุดแล้วก็เราเทกุดดิ้งเสร็จแล้วเราก็จะเทเสาขึ้นมาให้สูงกว่าระดับพื้นดินข้างบนนี้ประมาณเมตรขึ้นแน่นอนครับผมเพราะว่าเอาให้มันสูงไปเลยเพื่อว่าอนาคตข้างหน้านี่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้น้ำท่วมบางทีก็น้ำอาจจะท่วมถึงเราก็ต้องเผื่อเอาไว้อีกครับผมเดี๋ยวรอประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวไปดูข่ายหรือว่าดูมองที่ผมดักเอาไว้อยู่ในสระครับชื่อเด็กกินอยู่เป็นบ้านไหนข่าวเศร้านะโอ้ยเบาฮอดเบาก้นเขาไปเบาก้นเออเขาหามเบาเลยจนเอาขึ้นมาเพราะมันเป็นเคสเป็นเขาถือก็คือว่าตอนช่วงพายุฝนตอนนั้นนี่ปลามันขึ้นครับปลามันขึ้นออกไปสระใหม่ฝั่งนู้นบ้างแล้วก็ขึ้นออกไปตามทุ่งนาบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาอยู่ในสระผมนี่มันจะเหลือเยอะแค่ไหนเนาะมันก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวก็ลองรอลุ้นดูเผื่อมีปลาเข้ามาติดข่ายติดมองบ้างเดี๋ยวรอสัก10หรือ20นาทีครับผมก็เอาไปลงไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วครับค่ะก็เดี๋ยวมานั่งรอพี่นายแล้วก็รอมองดักปลาสักประมาณ20นาทีนะคะหลังจากทำกับข้าวเสร็จรจนาก็จะมานอนเล่นที่กระท่อมตรงนี้นะคะแล้วก็
นอนตอบคอมเมนต์ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาทักทายเยอะเลยค่ะรู้สึกมีกำลังใจมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้รจนายังไม่ได้ยังไม่ผ่านเงื่อนไขค่ะยังไม่ได้โฆษณาที่มันได้รายได้รจนาก็ต้องทำไปก่อนจนกว่าจะผ่านเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขนั้นก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นชั่วโมงการดูต้องครบ 4,000 ชั่วโมงแล้วก็ยอดวิวการดูรวมทั้งหมดต้องครบ 100,000 ค่ะรจนาถึงจะได้รายได้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะเชื่อว่ามิตรภาพไร้พรมแดนยังมีอยู่จริงนะคะตอนนี้รจนาก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะเรื่องงานก็อยู่แบบสบายปกติก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่6โมงเช้าลุกมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ไปสแกนบัตรสำหรับใครที่ทำงานบริษัทหรืองานโรงงานก็จะเข้าใจนะคะรจนาทำงานเข้ากะด้วยนะคะกะกลางคืนก็จะไม่ค่อยได้กินอะไรก็เลยผอมๆน้ำหนักตัวลดลงคิดว่ากลับมาอยู่บ้านนี่ของกินเยอะเลยแล้วก็ทำกับข้าวกินเองน่าจะน้ำหนักขึ้นอนาคตไม่น่าจะได้เป็นรจนาแล้วนะคะน่าจะตัวดำรจนาว่าการที่เราจะกลับมาอยู่บ้านช่วงนี้เหมาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่าของแพงมากเลยค่ะกลับมาอยู่บ้านถ้าเรามีสระเล็กๆสักลูกหนึ่งนะคะแล้วก็ปลูกกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ปลูกผักนะคะเลี้ยงปลามันก็พอจะได้กินอยู่สำหรับคนที่ไม่มีภาระนะคะแล้วก็หนี้สินครอบครัวรจนาก็ยังมีอังเปานะคะที่ยังเรียนอยู่ค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับนักเรียนเขาเอาตังค์ไปโรงเรียนก็วันละ30บาท30ถึง40บาทนะคะอังเปาไม่เคยว่าอยากได้ตังค์ไปโรงเรียนเยอะนะคะให้ไปแค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นแล้วก็ห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนด้วยกลับมาอยู่บ้านเราก็ให้แต่มีที่อยู่ที่นอนที่ซุกหัวนอนมีข้าวกินนะคะทำนาทำไร่ก็ทำพอแต่ได้กินปีต่อปีนะคะไม่ต้องยึดติกับวัตถุหรือว่าของที่ต้องมีเมื่อก่อนรจนาทำงานก็มีไปเที่ยวบ้างนะคะไปเที่ยวเขาใหญ่อย่างเงี้ยไปเที่ยวคาเฟ่ไปนั่งร้านกาแฟนานๆถึงจะไปครั้งนึงค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยส่วนการดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้ไปค่ะเก็บเงินเพราะว่าการไปนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆมันก็ต้องแชร์กันก็ต้องใช้เงินเยอะค่ะ 3-400 เราก็เอาตังค์มาซื้อกับข้าวกินได้เกือบอาทิตย์ข้าวโรงงานไม่ค่อยแพงค่ะจานละ20บาทวันหนึ่งก็ใช้ตังค์ไม่เยอะส่วนใหญ่รจนาก็จะหมดไปกับการกลับบ้านค่ะเวลากลับบ้านทีนึงเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของกลับบ้านซื้อของกลับมาฝากเด็กๆซื้อของกลับมากินค่ะเยอะที่โรงงานรจนาใช้ตังค์ไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะสำหรับเพื่อนฝูงนะคะเรามีเพื่อนที่จริงใจสัก 2-3 คนอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมีเยอะค่ะขอแค่เพื่อนที่จริงใจกับเราแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆ 2-3 คนไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องเน้นปริมาณเน้นคุณภาพค่ะบรรยากาศดีเดี๋ยวรอเจ้าเงาะสักพักนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะได้ปลาเยอะไหมรจนายังไม่ได้ทำกับข้าวเลยลมพัดดีมากเลยค่ะไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่าถ้าได้ยินก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้อากาศดีค่ะลมแรงค่ะเมื่อก่อนทำงานรอแต่วันหยุดค่ะแต่ถ้ามี OT ก็ทำนะคะทำทุกครั้งเลยทำตลอดเลยอยากทำ OT ถ้ามี OT ก็ทำค่ะแต่ก็รอวันหยุดอยู่ดีค่ะเพราะว่าอยากหยุดก็สำหรับคลิปของรจนามีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าติชมก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะรจนาจะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขว่า
อันไหนควรลดอันไหนควรเพิ่มค่ะเพราะว่ารจนาเพิ่งจะทำช่องใหม่แล้วก็เป็นคิดว่าน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ในอนาคตก็หวังไว้อย่างนั้นนะคะอุตส่าห์กลับมาอยู่บ้านแล้วก็อยากหารายได้เพิ่มสักนิดหน่อยช่วยกันค่ะนายกำลังเอารถไถไปเก็บนะคะเพราะว่าเอาสูบขึ้นมาเก็บสูบที่สูบน้ำในสระเมื่อวานนี้ค่ะพาไปดูพาไปดูค่ะจะเอาไปใส่ก่อเอาไว้ห้องเดี๋ยวขึ้นรถไถน้ำแน่ฮะขึ้นรถไถน้ำแน่เขาจะขึ้นน้ำแน่มันตกโอ้สมัยเป็นเด็กหน่อยก็ขึ้นก็สะเทือนจนนี่รถไถเดินตามพาขึ้นรถไถตอนสมัยเด็กๆรจนาก็ได้ขึ้นกับป้ากับลุงค่ะเพราะว่าพ่อแม่รจนาไม่มีรถไถค่ะแต่ว่าพี่นายเขามีตั้งแต่เด็กๆค่ะเขามีรถไถรถไถคันนี้น่าจะกี่ปีแล้วรถไถคันนี้หลายปีแล้วเนาะรถไถคันนี้หลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วเมื่อก่อนสมัยทำนาไปนากับลุงกับป้าเขาก็พาขึ้นรถไถแบบนี้แหละค่ะได้ขึ้นแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้มาลงกันน้อยเดียวกับมีแห้งลงรถไถตะกอนนั่งเอาขาหอยลงข้างล่างนี่รถไถเดินเอาขานั่งเอาขาห้อยสมัยเป็นเด็กรจนาว่าจะซื้อโอ่งใหญ่โอ่งขาวอะค่ะมาไว้ตรงหังลินเขาเรียกว่าหังลินหรือว่าอะไรตรงรางอ๋อรางน้ำฝนรางน้ำฝนตรงโรงรถนะคะจะเอาโอ่งลูกใหญ่ๆสีขาวๆมาไว้สักลูกนึงไว้เผื่อใช้เผื่อเวลาน้ำไม่ไหลค่ะก็พอได้ใช้ได้อาบน้ำฝนถ้าเราลองแล้วก็เอามาไว้ทำกับข้าวหุงข้าวก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินเราไม่ได้เอามากินเราเอามาหุงข้าวผ่านความร้อนค่ะจะยกมองละตีจะยกมองแล้วค่ะไปดูกันวันนี้อากาศเป็นใจมากเลยค่ะโอ้ลืมหมวกขอไปเอาหมวกแป๊บนึงลืมหมวกค่ะเขาแพ้หมวกแป๊บนึงอากาศเป็นใจค่ะวันนี้ไม่ร้อนถ้าร้อนรจนาก็ย่านแดดอยู่นะคะเพราะว่าย่านดำอยู่ค่ะแต่ก็ต้องตากเลยค่ะเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะยึดติดไม่ได้ได้ไหมนะจะได้ไหมเออโอ้บะมีแดดอากาศช่างเป็นใจกับการทำคลิปวันนี้จังเลยเป็นยังอ้าวห่วยสิได้บ่ล่ะมาถือแจ็คโตเลยนะบ่แม่นไปน้ำสูบเหรอตีไปน้ำสูบปั่น
เอาใช้ม่องดังกักหอดใส่เฮาต้องกักไล่ขวงแล้วเฮาก็ต้องไล่มันแบบนี้บ่แม่นติเดี๋ยวเราดักลายใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ไม่ได้รจนาก็หวานได้นะคะปลาจับได้เดี๋ยวไปจับในตลาดไปหวานในตลาดไปหวานแหในตลาดเมื่อวานก่อนรจนาก็ไปสับหน่อไม้ค่ะไปสับมาจากตลาดโลละ20ยังไม่มีหน่อไม้กินเองปลูกค่ะรจนาปลูกไว้อยู่ไม่ใช่รจนาพี่นายปลูกหน่อไม้ไว้2ต้นค่ะอยู่ตรงท้ายๆสวนปลาอยู่ได้ดิฮะปลาอยู่ในหู้นะได้2ตัวก็ยังดีค่ะเอามาต้มน้ำปลาสดร้อนจิโบแมนเดี๋ยวไปเอาปลาแม่มาติปลาแม่ค้าค่ะปลาแม่ขอมานั่งในกระท่อมนะคะกินข้าวเช้าเสร็จตอนบ่ายๆก็เตรียมตัวไปป่าไปนอนดูนะคะโอ้อยากให้ FC มาเห็นกระท่อมแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ค่ะคือมันดีมากเลยสบายอกสบายใจเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหรือว่าไม่เกินเดือนก็น่าจะได้ดำนาสองวิ่งอยู่ข้างหน้าอยู่กระท่อมไปนะเดี๋ยววันไหนดำนารจนาจะบอกล่วงหน้านะคะถ้าใครอยากมาดำนาช่วย มันตำส้มตำกินอยู่ที่กระท่อมให้ดูกระท่อมนี่ลมพัดเย็นดีค่ะนู่นที่มีน้ำขาวๆนะคะตรงนั้นแหละจะดำนาแล้วก็เดี๋ยวดูกล้าก่อนว่ากล้าพอไหมจะได้หวานข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเงาะอีกทีนึงค่ะไม่ได้ปลาค่ะเช้านี้ก็เลยไปตลาดมาเมื่อกี้ไปร้านค้ามานะคะได้ไข่มาแล้วก็ปลาทูมีชะอมด้วยทำน้ำพริกกะปิวันนี้ทำน้ำพริกกะปิทอดไข่ใส่ชะอมแล้วก็ทอดปลาทูค่ะบ้านรจนาชอบกินผักค่ะอั่งเปาเนี่ยยิ่งชอบใหญ่เลยกินได้ทุกอย่างตอนนี้เจ้าเงาะหรือว่าพี่นายกำลังไปขุดหลุมต่อนะคะได้แค่นี้ติลุกมันขั้นไฟเด็กแค่นี้ก็แค่นี้ตอนนี้พี่นายไปขุดหลุมต่อแล้วค่ะขุดหลุมทำเรือนไทยทำกระท่อมน้อยมาครับพี่น้อง FC ทุกท่านกินข้าวด้วยกันกับผมรจนาแล้วก็น้องเอิร์ธครับผม
รจนาก็ไปจับปลามาได้ตัวบักใหญ่เลยครับไปจับมา รอพี่นายแหละจับไม่ได้รจนาก็เลยไปหวานเองปลาน่าจะขึ้นไปสระใหม่หมดแล้วครับปลาสระเก่าก็เลยไม่เหลือเลยไปบ้านเราอยู่ตลาดบ้านเราอยู่ตลาดจัดจ้านเลยเผ็ดป่ะอร่อยเผ็ดดอกน้ำน่าละก็ห่อนดอกแดดวิตามินดีมันเกินดีแล้ววิตามินดีต้องตอนช้าเดี๋ยวต้องซื้อกระชังปลาแล้วก็ซื้อปลามาปล่อยเลี้ยงเวลาอยากจะกินปลาชนิดไหนก็ไปจับเอาในกระชังเลยครับผมง่ายดีปล่อยลงสระมันใหญ่เกินจับยากครับต้องหันบ้านแหไม่มีแหเนาะถ้ามีแหก็จะหวานได้ปลาช่อนตัวใหญ่อยู่ครับปลาช่อนตัวใหญ่มีอยู่ครับแต่ดักมองไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าปลาช่อนไม่ค่อยจะถูกมองครับทำไมปลาช่อนไม่ค่อยถูกมองปลาช่อนตัวมันใหญ่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้รจนาก็จะขอลาไปก่อนนะคะกินข้าวเสร็จเมื่อกี้ก็มานั่งตัดแตงโมกินแตงโมเล่นเดี๋ยวรจนาก็จะไปนั่งตอบคอมเมนต์ต่อก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคำอวยพรใดๆที่ดีๆก็ขอให้กลับคืนสู่ตัวท่านเองนะคะขอขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆกำลังใจจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ผมกับรจนาแล้วก็น้องเอิร์ทก็ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ